สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะในอาทิตย์ที่ในเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้นะคะก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงต้นปีนะคะขอพระเจ้านำเราในพระคัมภีร์เดิมนะคะมีพูดถึงน้ำพุของพระเจ้าพระธรรมเอเสเคียวบอกว่าพระธรรมเอเสเคียวบทที่47ข้อ9บอกว่าแม่น้ำนั้นไปถึงที่ไหนทุกสิ่งก็มีชีวิตนะคะได้กล่าวถึงน้ำทานน้ำจากพระวิหารของพระเจ้าที่ออกไปที่ไหนก็ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตทำให้ที่แห้งแล้งก็ชุ่มชื่นได้นะคะก่อนเข้าสู่การนมัสการขอเราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระผู้สร้างของข้าพระองค์ทั้งหลายเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาเฝ้าต่อพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงสงบจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะระลึกถึงพระองค์ระลึกถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความยำเกรงขอพระองค์เจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่จะรับคำสรรเสริญจากข้าพระองค์ทั้งหลายในการที่จะนมัสการพระองค์สรรเสริญพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่และทรงนำพาข้าพงศ์ทั้งหลายด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนน้ำพุของพระเจ้าพรุ่งอยู่เสมอทานน้ำพระองค์เต็มและล้นน้ำพุของพระเจ้าพรุ่งอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไหลไปสู่ที่ใดที่จิตใจแห้งแล้งทำให้ชุ่มชื่นเกิดผลได้เราจะต้องลึกถึงในพิธีมหาสนิทคือทานน้ำพุซึ่งเป็นทานน้ำพุที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อเราทุกคนพระองค์ทรงชำระความผิดบาปของเราทุกคนเมื่อเราทุกคนดำลงในน้ำพุนั้นบาปก็จะหายไปทั้งหมดมีทานน้ำพุเต็มด้วยโลหิตโอ้ชู
ช่วยเราที่ว่าตั้งแต่เมื่อเราเชื่อแล้วเราได้เห็นโลหิตซึ่งไหลมาจากกางเขนเพื่อที่เราจะถวายสรรเสริญพระคริสต์เพราะว่าเราทุกคนได้พ้นจากความบาปและหมดเวรหมดกรรมในชีวิตนี้แล้วเพราะเราพ้นบาปหมดเวรที่พระเจ้าทรงยอมบนไม้กางเขนเพื่อเราให้เราระลึกถึงเพลงนี้ด้วยคำอธิษฐานว่าพระโลหิตของพระองค์ทรงช่วยเราอย่างไรในชีวิตของเราแต่ละคนให้พ้นจากความผิดและขอพระคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตนั้นสำหรับเราทุกคนที่เป็นคนบาปมากกว่าโจรบนกางเขนทั้งสองคนนั้นขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเข้าใจพระเจ้าที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราใหม่ในปีใหม่นี้นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังเรี่ยวแรงที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราทุกคนให้มีความสัตย์ซื่อจริงใจต่อพระองค์เปลี่ยนจิตใจของเราทุกคนใหม่ให้เป็นเหมือนพระองค์เปลี่ยนจิตใจของใหม่ให้สัตย์ซื่อจริงGod
อารัมภบทธรรมจากพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ1ถึงข้อ3ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดีเชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่5เชิญมาสรรเสริญพระองค์เชิญที่ประชุมยืนค่ะอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจการประกาศการไถ่โทษและคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลThank you.
ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นก็เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับอีกวันสะบาโตซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ามาในพระวิหารของพระองค์นมัสการพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าด้วยพระโลหิตอันทรงฤทธานุภาพขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงหลั่งไหลบนไม้กางเขนชำระข้าพเจ้าให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอสารภาพบาปแห่งการล่วงละเมิดการละเว้นไม่ปฏิบัติตามน้ำมัทไทยและสิ่งที่ควรทำขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้อภัยทรงโปรดให้ข้าพเจ้าได้มีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่เสมอในการดำเนินชีวิตคริสเตียนข้าแต่พระเจ้าขออวยพรครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยความรักเมตตาของพระองค์และด้วยความรักมั่นคงของพระองค์นั้นทำให้ข้าพเจ้านั้นมีความหวังใจในการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าข้าพเจ้าขออธิษฐานเผื่อสำหรับสมาชิกในครอบครัวหลายๆท่านที่เจ็บป่วยไม่สบายขอพระองค์ทรงโปรดยื่นมือของพระองค์แตะต้องรักษาบรรดาผู้อาวุโสทุกท่านที่มีความเหน็ดเหนื่อยที่มีร่างกายที่อ่อนแอไม่สามารถมาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้ขอทรงโปรดเสริมกำลังท่านเหล่านี้และท่านเหล่านี้จะเป็นพระพรในการอธิษฐานเผื่อในการดูแลคริสตจักรของพระองค์ในการให้คำปรึกษาตลอดจนชีวิตของข้าพวงหลายนั้นจะเห็นแบบอย่างจากท่านเพื่อที่การดำเนินชีวิตในแต่ละวันจะเป็นที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับเกียรติข้าแต่พระเจ้าขออวยพรสำหรับคริสตจักรของพระองค์ในเช้าวันนี้ของหลายขอที่ฐานเผื่อสำหรับเนอร์เซอรี่เดย์แคร์และพันธกิจอื่นๆในอาคารมหาวิทยาคมและขอแทนฐานเผื่อสำหรับผู้ที่ร่วมรับผิดชอบร่วมรับใช้ขอพระเจ้าอวยพรเสริมกำลังประทานสติปัญญาให้ความสัตย์ซื่อในความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆข้าแต่พระเจ้าเพื่อที่จะให้พันธกิจต่างๆนั้นจะนำวิญญาณมาถวายแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออวยพรสำหรับเป้าหมายพันธกิจของคริสตจักรในปี2016นี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้เดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่นี้ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในความรักหรือฟื้นความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับพระองค์ขอทรงโปรดให้คณะธรรมกิจชุดใหม่ผู้นำกลุ่มแคร์คณะกรรมการต่างๆตลอดจนกลุ่มต่างๆที่ได้มีโอกาสร่วมรับใช้ด้วยกันนั้นจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติรับใช้พระองค์โดยมีเป้าหมายในการประกาศการสร้างสาวกการนำคนมารับเชื่อข้าแต่พระเจ้าขออวยพรสำหรับการติดตามผลผู้เชื่อใหม่อธิษฐานเผื่อชั้นเรียนระวีทุกชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นผู้สนใจผู้เชื่อใหม่ซึ่งมีพี่น้องที่มีความสนใจในเรื่องขององค์พระเจ้าปรารถนาที่รับเชื่อในองค์พระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาโดยไม่ได้ขาดขอพระเจ้าได้เพิ่มพูนประทานสติปัญญากำลังความสามารถในการดูแลจิตวิญญาณของพี่น้องเหล่านี้โปรดประทานทักษะของประธานที่ข้างหลังยังขาดอยู่นั้นจากคลังทรัพย์แห่งของประทานอันไพบูลย์รุ่งเรืองของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอประทานชีวิตที่ห่วงใยจิตวิญญาณคนอื่นมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างกับความเชื่อความหวังและความรักมีชีวิตที่มีความประพฤติที่ดีงามขอพระองค์ทรงโปรดให้การประกาศพระกิตติคุณการพาเพื่อนมาโบสถ์และการอธิษฐานเผื่อสมาชิกในครอบครัวเป็นประจำนั้นเป็นอุปนิสัยของข้าพงศ์หลายในการดำเนินชีวิตส่วนตัวของข้าพงศ์หลายกับพระองค์ขอทรงโปรดอวยพรข้าพงศ์ทั้งหลายและขอทรงโปรดเมตตาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในสัปดาห์นี้และเพื่อวันครบรอบแต่งงานนี้ขอพระเจ้าได้อวยพรทุกท่านสมาชิกทุกท่านในครอบครัวขอทรงโปรดให้ทุกครอบครัวจะมีตั้งแท่นบูชาที่จะอธิษฐานนมัสการพระองค์ที่จะอ่านพระวจนะของพระองค์ที่จะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในครอบครัวขออธิษฐานขอมอบชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นเครื่องบูชาอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้และบัดนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้าพงหลายพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนสาธุ
พี่น้องครับในคริสตจักรของเรานะครับถ้าพี่น้องสังเกตดูนะครับท่านใดที่มาเช้าหน่อยนี่นะครับจะเห็นว่าในช่วง9โมงถึง10โมงเนี่ยเรามีจำนวนคนที่มาเรียนพระวจนะของพระเจ้านะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งที่อาคารโถงมานานะครับเราจะมีชั้นเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้สนใจผู้เชื่อใหม่นะครับคอยรองรับอยู่เพราะฉะนั้นหากพี่น้องมีใครก็ตามนะครับซึ่งเป็นญาติของเราเป็นเพื่อนของเราและเขามีความสนใจในเรื่องของพระเจ้านะครับเรื่องสนใจในเรื่องของพระเยซูคริสต์ก็ขอเชิญพี่น้องที่จะนำเพื่อนๆของเรามาคริสตจักรได้ครับนะให้ทัน9โมง9โมงเศษๆนะครับเราจะมีชั้นเรียนเพื่อที่ว่าจะได้ดูแลและให้การปรึกษาตลอดจนให้ความรู้นะครับเพื่อที่พี่น้องเหล่านี้จะได้รับเชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าและเข้าสู่การเป็นบุตรของพระองค์ต่อไปนะครับอยากจะให้หันไปทางซ้ายทางขวานะครับเราจะทักทายปราศรัยกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับด้วยความเคารพรักในองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรครับเช่นกันนะครับเช้าวันนี้เราขอต้อนรับพี่น้องที่มานมัสการพระเจ้าร่วมกับคริสตจักรพัฒนาเป็นครั้งแรกนะครับมี4ท่านมี3ท่านกับ1ครอบครัวนะครับเมื่อผมได้กล่าวชื่อขอได้ท่านได้ยืนขึ้นเพื่อให้เราได้ต้อนรับนะครับท่านแรกนะครับพันตำรวจโทพิสิทธิ์โกวิทพรพิสิทธิ์ไพศาลจากคริสตจักรเฟรนด์ชิพครับอยู่ด้านหลังนะครับพันเอกพิเศษสุรศักดิ์บรรจุแก้วครับจากคริสตจักรสัมพันธ์ประชานิเวศครับคุณอัชราพรรัตนวงศ์และครอบครัวครับและคุณชนัทศรีพยัคฆ์ครับครับผมเสร็จจากการนมัสการก็เชิญชวนพี่น้องที่ได้มาร่วมนมัสการในวันนี้นะครับทุกท่านนะครับทั้งที่มาเป็นครั้งแรกในวันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกับพี่น้องคริสตจักรวัฒนานะครับที่โถงมานาอาคารพระอาทิตยคมด้านหลังพระวิหารนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องที่เป็นสมาชิกที่ได้เป็นสมาชิกใหม่ของคริสตจักรวัฒนาปี2015นะครับตั้งแต่พิธีได้เข้าพิธีบัพติศมาเด็กนะครับพิธีประกาศตัวเป็นสมาชิกสมบูรณ์พิธีย้ายสมาชิกและบัพติศมาผู้ใหญ่นะครับซึ่งปีที่แล้วเราขอบคุณพระเจ้ามีถึง30ท่านนะครับเรียนเชิญท่านและครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองพี่เลี้ยงนะครับที่เราจะพบปะสังสรรค์กันในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนะครับคืออาทิตย์หน้าที่โถงมานานะครับเราจะรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันและฟังคำพยานและคำหนุนใจและเราจะได้แนะนำกลุ่มแคร์ซึ่งหลายๆท่านได้เข้าร่วมอยู่แล้วรวมทั้งคณะต่างๆชั้นเรียนพระคัมภีร์ครับก็เรียนเชิญทั้งหัวหน้าแคร์ประธานคณะต่างๆด้วยนะครับที่จะร่วมกันต้อนรับพี่น้องในวันอาทิตย์หน้านะครับการสัมมนาในการต้อนรับการดูแลผู้สนใจผู้เชื่อใหม่นะครับในวันอาทิตย์ที่31มกราคมครับเวลาบ่ายโมง13นาฬิกานะครับเราจะจัดที่ศาลาสรจนวงศ์นะครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่เดินทางไกลมากนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับเราจะดูเรียนรู้ในการดูแลซึ่งกันและกันในกลุ่มแคร์ในคณะในชั้นเรียนระวีนะครับโดยที่ท่านศิริบาลเราจะเป็นผู้บรรยายเองนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อว่าปีนี้เราจะ Care for All ซึ่งกันและกันนะครับและประกาศสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับมีในวันอาทิตย์ขออภัยครับในวันเสาร์ที่23เวลา
หนึ่งทุ่มนะครับจะคริสตจักรสะพานเหลืองนะครับจะจัดคอนเสิร์ตสรรเสริญพระเจ้าโดยคณะนักร้องชายจากประเทศไต้หวันพี่น้องที่มีความสนใจสรรเสริญพระเจ้าฟังด้วยการฟังบทเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับก็เอ่ยเชิญนะครับวันเสาร์หน้าที่คริสตจักรสะพานเหลืองเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปคริสตจักรสะพานเหลืองอยู่ที่ถนนพระราม4นะครับเลยจากสี่แยก3ย่านไปประมาณ500เมตรนะครับก็เชิญชวนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับโอกาสต่อไปนะคะเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยคณะนักร้องคริสตจักรค่ะThank you.
จุนียบทบทที่29จากท้ายหนังสือเพลงไทยนมัสการหน้า72ถึง73ขอเชิญที่ประชุมอ่านสลับกับผู้นำโดยที่ผู้นำจะเริ่มอ่านก่อนนะคะทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่ปราดย่อมฟังคำแนะนำบุคคลผู้วางใจในความมั่งคั่งจะร่วงหล่นอย่างใบไม้แห้งแต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวบุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศทรัพย์สลิงคารที่ได้มาอย่างเร่งร้อนจะย่อบแยบลงแต่บุคคลที่สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยจะได้เพิ่มพูนขึ้นบุคคลที่เดินกับปราดก็กลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับพยันตรายบุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาก็พยายามตีสอนเขาจงไปให้พ้นหน้าคนโง่เพราะที่นั่นเจ้าจะไม่พบถ้อยคำแห่งความรู้มีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลนกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วยที่จะตอบให้เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานคำเดียวที่ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆมีรายได้น้อยแต่มีความชอบธรรมก็ดีกว่ามีรายได้มากด้วยความอยุติธรรมบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลที่ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ให้คนไปพบแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไปยังดีกว่าไปพบคนโง่ในความโง่ของเขาบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจสิ่งที่ปรารถนาในตัวมนุษย์คือความจงรักภักดีและคนยากจนก็ยังดีกว่าคนมุสาพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงพวกเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่16ถึง21ความว่าแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมเขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ค้นพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าแล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือทรงคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้วเผยพระวจนะในหัวข้อปีแห่งความโปรดปรานโดยศาสนาจารย์ศึกษาเทพอารีพี่น้องครับเราเริ่มต้นปีใหม่นะครับวันนี้ก็เข้าไปสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราแล้วพี่น้องว่าเร็วไหมครับเร็วมากๆเลยนะครับปีนี้ผมตั้งใจและอธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอพระเจ้าประทานให้เป็นปีแห่งความโปรดปรานไม่ใช่เป็นปีแห่งความโปรดปรานของผมเองนะครับเป็นปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่างหากเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่มีความดีใจหรือมีความสุข
ตามที่ผมได้คาดหวังไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือว่าขอให้ผมได้ทำให้พระองค์มีความสุขขอให้ชีวิตของผมนั้นได้มีโอกาสทำให้พระองค์พระเจ้าทรงยิ้มเพียงครับนี่คือความตั้งใจของผมในปีแห่งการโปรดปรานนี้ผมก็อยากจะเรียนถามทุกท่านว่าในปีนี้นะครับท่านต้องการหรือท่านตั้งใจที่จะทำให้อะไรให้พระเจ้าทรงโปรดปรานให้พระเจ้ายิ้มในชีวิตของเราครับพี่น้องครับผมตอบแทนท่านไม่ได้ท่านต้องหาเวลาอยู่กับพระเจ้าเองและท่านก็จะต้องบอกกับพระองค์ส่วนตัวว่าในปีนี้พระองค์เจ้าข้าลูกขอทำให้พระองค์ดีใจสักเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องพระวจนะของพระเจ้านะครับผมจะอ่านต่อจากท่านผู้ปกครองนาริบูลที่ได้อัญเชิญไว้นะครับหลังจากที่พระเยซูตรัสนะครับพระองค์ตรัสว่าไงครับนะว่าในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูเป็นความจริงหรือสำเร็จแล้วแท้จริงแล้วเมื่อเรากลับไปดูในพระคัมภีร์เดิมนะครับในอิสยาห์บทที่61เนี่ยที่พระเยซูได้โค้ดพระคัมภีร์เดิมแล้วมาพูดในเมืองนาซาเรธเนี่ยพระองค์โค้ดแค่ครึ่งข้อคำถามก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พระเยซูโค้ดพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเยซูจะโค้ดเต็มข้อเลยทำไมมาครั้งนี้พระเยซูโค้ดแค่ครึ่งข้อเท่านั้นเองนะครับประเดี๋ยวจะค่อยๆทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นแผนการของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่และพระเยซูกำลังบอกกับพวกเราเป็นไนยะว่านี่คือปรีแห่งการโปรดปรานครับแต่จะมีอีกช่วงหนึ่งซึ่งเป็นปีแห่งอะไรตามมาเดี๋ยวจะรู้ครับพี่น้องครับสังคมเราทุกวันนี้นะเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วหรือ10กว่าวันที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ในอินเทอร์เน็ตดีเจเรื่องดีเจท่านทราบใช่ไหมครับนะเป็นประเด็นร้อนเลยครับที่แชร์ในคลิปของโซเชียลเป็นดีเจที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนรถเก๋งสีแดงที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยชนท้ายแล้วก็คนขับจะทำลายร่างกายหลังจากนั้นไม่นานครับก็จะมีการแชร์คลิปอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นรถของดีเจถอยนะครับตั้งใจถอยมาชนรถสีแดงถึง2ครั้งทำให้รถสีแดงนั้นก็บุบกลายเป็นประเด็นร้อนแรงครับว่าใครพูดโกหกครับหลังจากนั้นชาวโซเชียลก็ไปกระหน่ำโจมตีดีเจคนนี้ครับนะเกี่ยวกับการโกหกหน้าตายทางต้นสังกัดก็เลยบอกว่าทางสถานีวิทยุต้นสังกัดได้ทราบเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วและมีคำสั่งให้ดีเจคนดังกล่าวจัดรายการในสถานีวิทยุพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเองก็ไม่ได้ทราบว่าอะไรจริงอะไรเท็จแต่สิ่งที่ผมนำมาเล่าให้พี่น้องฟังก็คือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในโลกของเราและกำลังทำให้สังคมของเรานะฮะตกต่ำไปเรื่อยๆและสังคมเนี่ยนะครับไม่รู้จักความจริงพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าความจริงหรือสัจจะจะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราไม่รู้ความจริงเราก็ไม่รู้ว่าอะไรควรจะเป็นยังไงทุกวันนี้สังคมก็เปลี่ยนไปมากกว่าแต่ก่อนสำนึกทางจริยธรรมทางสังคมของเราก็ลดน้อยลงเรากลายเป็นชีวิตที่ต้องแข่งขันชีวิตที่เอาชนะชีวิตที่ต่อสู้ชีวิตที่เร่งรีบชีวิตที่กอบโกยและแย่งชิงผลประโยชน์ทรัพยากรต่างสิ่งที่เราได้รับรู้ในโลกแห่งความจริงก็เท็จบ้างจริงบ้างแล้วแต่จะเชื่อใครใครจะพูดใครจะช่วงชิงจังหวะใครจะหาความได้เปรียบไม่สนใจกระบวนการที่ถูกต้องตามจริยธรรมครับและสังคมเราขาดสิ่งเหล่านี้ครับคือขาดกระบวนการที่เรียกว่าจริยธรรมเรายึดหลักการนะครับของสังคมภายนอกยึดหลักการที่ไม่ถูกต้องในเรื่องอะไรยึดหลักการที่ไม่ถูกต้องในเรื่องที่ว่าผลลัพธ์ในตัวมันเองนั้นจะตัดสินให้กระบวนการที่ได้ดำเนินไปนั้นชอบธรรมหรือไม่พูดภาษาอังกฤษนะครับก็คือ the ends justify the means หมายความว่าผลลัพธ์ครับมันจะทำให้ means คือวิธีการกระบวนการดำเนินการเนี่ยถูกต้อง
ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าวิธีการได้มาถูกต้องชอบธรรมอันนี้คือความคิดปรัชญาที่ผิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระวจนะสอนกลับกันครับถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมผลนั้นอยู่ที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าผลแห่งการเชื่อฟังจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นวันนี้อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในน้ำมัทธาและแผนการของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวเนี่ยนะครับมีคนอ้างว่าไม่เป็นไรผลดีแสดงว่าต้นมันย่อมดีแล้วก็อ้างพระคัมภีร์ว่าต้นดีย่อมเกิดผลดีแท้จริงแล้วครับพี่น้องเราอยู่ในโลกของการล่อลวงของมารซาตานหลายท่านคิดว่า the ends justify the means ก็คือผลลัพธ์ตัดสินกระบวนการครับผลลัพธ์ที่ดีไม่จำเป็นที่จะได้มาซึ่งกระบวนการที่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือเราทำสิ่งที่ไม่ดีแต่จะเกิดผลดีก็ได้ผมยกตัวอย่างหลายๆครั้งนะครับในโบสถ์หลายๆโบสถ์เนี่ยนะครับเขาสอนให้สมาชิกเนี่ยไปนำสมาชิกโบสถ์อื่นมาเป็นสมาชิกของเรานะครับใช้วิธีไหนก็ได้ครับขอให้คริสตจักรของเราเนี่ยเพิ่มพูนมีคนเยอะเพราะคริสตจักรของเราเนี่ยนมัสการดีที่สุดคริสตจักรของเราเนี่ยสอนดีที่สุดคริสตจักรของเราเนี่ยก็อะไรก็ดีที่สุดและด้วยเหตุนี้สมาชิกหลายท่านก็ยึดหลักการนี้ไปใช้ทำไงก็ได้ครับให้สมาชิกให้บริษัทของเราเพิ่มพูนผลผลิตเพิ่มพูนรายได้โดยไม่คำนึงถึงจริยธรรมเพราะฉะนั้นในปีแห่งความโปรดปรานนี้ครับพระวจนะของพระเจ้าที่ผ่านมาทำให้เราเห็นเบื้องหลังพระคัมภีร์ตอนนี้อิสยาห์บทที่16:11นี้นะครับเป็นพระคำของพระเจ้าที่ตรัสผ่านอิสยาห์นี้เป็นผู้เผยพระวจนะนะครับทางแคทอลิกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประกาศกประกาศกชัดเจนครับก็คือผู้ประกาศซึ่งในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับคำว่าผู้พยากรณ์เนี่ยภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าผู้ประกาศครับเพราะฉะนั้นเขาประกาศอะไรประกาศข่าวดีเรื่องอะไรครับข่าวดีมาถึงชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าได้ปลดปล่อยเขาและช่วยเขาให้พ้นจากการเป็นทาสพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าเขาทำให้แท่นบูชาวิหารของพระเจ้านั้นเป็นมลทินเพราะไปกราบไหว้รูปเคารพเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยแพ้สงครามไปอยู่ที่บาบิโลนเป็นเวลา70 ปีเวลานี้เขากำลังเดินทางกลับสู่มาตุภูมิเพราะพระเจ้านั้นปล่อยเขาออกมาเพื่อที่เขาจะกลับบ้านกลับสู่มาตุภูมิในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าในการสร้างสถานนมัสการพระเจ้าเมื่อเขากลับมานะครับทุกคนมีความฝันต่างคนต่างก็วาดฝันว่าเมื่อกลับมาบ้านเกิดนั้นจะสุขสบายแต่เจอตรงกันข้ามครับเพราะว่ากลับมาถึงแล้วเนี่ยเห็นแต่ซากปรักหักพังเกิดความท้อแท้เกิดปัญหาเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันเพราะสิ่งที่ฝันไว้เนี่ยไม่ได้เป็นจริงพี่น้องครับสภาพชีวิตที่ต้องเริ่มเพาะปลูกใหม่ยากจนข้นแค้นการบูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองก็ดีบ้านเมืองของตัวเองก็ดีและพระวิหารเนี่ยถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ซ่อมแซมเลยหลังจากที่เขากลับมาเป็นเวลา10 กว่าปีถูกทิ้งไว้พวกเขาต่างฝ่ายต่างก็กลับไปดูบ้านเรือนของตัวเองสร้างบ้านเรือนของตัวเองนะครับปล่อยให้กำแพงเมืองก็รกร้างพระวิหารก็รกร้างมีการปล้นสะดมมีการต่อสู้แย่งชิงเพียงครับในสถานการณ์แบบนี้คือตัวใครตัวมันเอาตัวรอดมันเหมือนกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เอาตัวรอดทุกคนต้องเอาตัวรอดหมดแต่พระเจ้ากลับมีน้ำพระทัยที่ดีเลิศครับปีแห่งความโปรดปรานเป็นปีที่พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ดีเลิศและมีแผนการอันประเสริฐที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากความท้อแท้ใจพระเจ้าประกาศปีแห่งความโปรดปรานมาถึงพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากพี่น้องครับหากว่าท่ามกลางเรามีหลายท่านนี่นะครับที่มีความรู้สึกว่าปีใหม่เนี่ยสงสัยแย่ปีใหม่เนี่ยสงสัยจะถูกจัดหนักไว้ภาษาไว้เรื่องคือจัดหนักนะปีใหม่นี้นะครับสงสัยจะถูกจัดเต็มนะเรากำลังมีความรู้สึกต่อปีใหม่เนี่ยนะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ผมจะบอกกับ
พี่น้องว่าพระเจ้ากำลังประกาศปีแห่งความโปรดปรานที่จะมาถึงเราเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากพี่น้องอาเมนไหมครับอาเมนพระเจ้ากำลังประทานปีแห่งความโปรดปรานในขณะที่เราอยู่ในความทุกข์ยากลำบากพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจหลายฉบับนะครับใช้คำว่ายากจนพระเจ้าจะเล้าลมคนที่ชอกช้ำรักกำใจพระเจ้าจะช่วยบรรดาคนที่เป็นเฉลยเป็นที่ถูกจองจำพี่น้องครับคนยากจนนะครับมีความหมายรวมทั้งยากจนทั้งทรัพย์ยากจนทั้งจิตใจนะครับคนที่เป็นเฉลยก็คือเป็นทาสเขาตลอดชีวิตคนที่ถูกจองจำก็คือคนที่ถูกขังถูกผูกมัดพี่น้องครับคนเหล่านี้แหละพระเจ้าสัญญาว่าปีแห่งความโปรดปรานพระเจ้าจะประทานความชื่นชมดีให้กับท่านให้กับข้าพเจ้าให้กับพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าจะประทานความเบิกบานแทนการไว้ทุกข์พระเจ้าจะประทานความสุขแทนความท้อแท้ใจและพระเจ้าก็ส่งประกาศศกของพระเจ้าผู้เผยพระชนะมาหนุนใจบรรดาเฉลยว่าให้เขาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเถอะพี่น้องครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าเราจะต้องเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเถิดเราจะต้องมีชีวิตใหม่กับพระเจ้าเถิดเสียงเคาะประตูนะครับในโบสถ์ของเราเนี่ยดังขึ้นและบ่อยขึ้นเรื่อยๆมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลาครับพี่น้องสังเกตนะครับถ้าหากว่าท่านมีสายตาฝ่ายวิญญาณเนี่ยท่านสามารถที่จะแยกแยะและเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในคริสตจักรของเราพี่น้องเห็นไหมครับว่าในทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะมีหลายท่านที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาและเมื่อสักครู่นี้ผมได้ประกาศไปแล้วว่าที่โถงมานาในชั้นเรียนของผู้สนใจขยายนะครับในชั้นเรียนของผู้เตรียมรับบัพติศมานะครับผู้ปกครองที่ได้ให้การดูแลสอนผู้ปกครองท่านใหม่นี่นะครับบอกกับผมวันนี้ว่าวันนี้ผมมีสาวกถึง12คนแสดงว่ามีผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนเตรียมรับบัพติศมานะครับ12คนเป็นครับพระเจ้ากำลังเคลื่อนคริสตจักรของเราพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างกับผู้ที่ไว้วางใจพระองค์ผู้ที่กลับใจใหม่ผู้ที่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้านำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจเราจะต้องประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าแต่ก่อนอื่นมีต้องเริ่มต้น3ประการนี้ในชีวิตของเราก่อนนะครับถ้าเราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าประทานปีแห่งความโปรดปรานเราจะต้องประการแรกคือเราจะต้องมีชีวิตแห่งสามัคคีธรรมในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าพระเยซูเสด็จมาในเมืองนาซาเร็ตเป็นเมืองที่พระเยซูนั้นเจริญวัยขึ้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในภาพขวามือนะครับเพื่อมานมัสการพระเจ้าพระเยซูหาโอกาสนมัสการพระเจ้ากับพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์และประชาชนคนยิวอยู่เสมอทุกวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์ของคนยิวคือวันสะบัดโตของเขาพี่น้องครับพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่24พระคัมภีร์บอกว่าให้เราพิจารณาดูจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการนมัสการที่นี่บอกว่าอย่าขาดการนมัสการหรืออย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนขาดอยู่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจใหม่นะครับเราจะต้องเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าโดยการว่าวันอาทิตย์เป็นวันของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับไม่ได้ไปต่างประเทศดิฉันผมปรณนาตัวในการที่จะมาโบสถ์มาสามัคคีธรรมและสายคำพยามที่แท้จริงนะครับคือการหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับเวลาที่มานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับหลายท่านเนี่ยนะครับผมจะเรียนว่าน่าเสียดายเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอาจจะมาแล้วเนี่ยกลับไปโดยไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับหรือท่านอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่มีใครมาคุยกับท่านเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยหลายท่านก็มาครอบครัว2คนนะครับแล้วผมก็ส่งท่านกลับบ้านและส่งท่านไปพร้อมกับคำอวยพรนะครับผมก็เห็นทุกสัปดาห์ครับว่าหลายท่านเนี่ยนะครับก็ออกไปโดยที่ยังไม่มี
สามัคคีธรรมไม่ได้รับนะครับความรักจากพี่น้องเท่าที่ควรนะครับไม่ได้มีการรับการปลุกใจหนุนใจนะครับอธิษฐานเผื่อเท่าที่ควรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายท่านมาโบสถ์แล้วยังขาดอยู่ครับพี่น้องผมจึงอยากจะเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าในการนมัสการพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าครับทางแนวตรงแนวดิ่งนะครับเรายังต้องมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องในแนวขวางซึ่งแนวดิ่งและแนวขวางนี่คือไม้กางเขนนั่นเองไม้กางเขนคือการที่เราเข้ามาหาพระเจ้าได้โดยทางพระเยซูในขณะเดียวกันครับกางเขนก็คือสิ่งที่เราจะแนวราบครับแนวราบที่เราจะสามัคคีกับพี่น้องเหมือนกับจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องในขณะเดียวกันท้าทายพี่น้องว่าเมื่อเรามานมัสการแล้วขออย่าให้เราขาดสามัคคีธรรมครับสามัคคีธรรมคือการพูดคุยหนุนจิตชูใจอธิษฐานเผื่อครับประการที่สองครับชีวิตแห่งการสามัคคีธรรมนี้หมายถึงการอ่านพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเยซูอยู่ในธรรมศาลาพระองค์ยืนขึ้นอ่านพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาจึงส่งพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระชนะให้แก่พระองค์และเมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือออกก็ค้นพบข้อความที่เขียนไว้ว่าเราจะประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าฟังดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าพระเยซูเนี่ยรับเอาพระธรรมอิสยาห์แล้วคลี่ออกแล้วก็อ่านเลยผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งชอบอ่านพระคัมภีร์แบบพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยากจะตัดอะไรกับข้าพระองค์ขอพระองค์ตัดเถิดเปิดพวกเดียวครับไปเปิดเจอมัทธิวบทที่27ข้อ5มัทธิวบทที่27ข้อ5บอกว่าแล้วยูดาสก็ออกไปผูกคอตายอันนี้เป็นโจ๊กเก่าๆนะครับพี่น้องครับแต่โจ๊กเก่าๆมาเล่าใหม่เนี่ยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวคนๆนี้นะครับก็ตกใจคิดว่าคงไม่ใช่มั้งทำใหม่ครับเหมือนเดิมเปิดพระคัมภีร์เป็นครั้งที่สองปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ37บอกว่าท่านไปทำเช่นเหมือนกันเถิดท่านไปทำเช่นนั้นเหมือนกันเถิดอันนี้คือยืนยันเป็นรอบที่สองครับทีนี้ครับไม่แน่ใจเอาเป็นรอบที่สามก็เอานิ้วจิ้มแล้วบอกว่าเจอในยอห์นบทที่13ข้อ27บอดขึ้นมาท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเข้าเถิดพี่น้องครับคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณย่อมไม่ใช้พระคัมภีร์เป็นเครื่องเสี่ยงทายพระวิญญาณแห่งพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้นำข่าวดีไปยังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ที่ถูกบีบบังคับจะเป็นอิสระนี่คือจุดประสงค์ขององค์พระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาในโลกนี้เนื่องจากมนุษย์ทั้งปวงนั้นตกอยู่ในความบาปที่นี่นะครับผมจะอธิบายภาพแรกเลยก็คือคนพวกประเภทแรกก็คือคนยากจนในภาษากรีกนะครับคนยากจนเนี่ยใช้คำว่าโทคอสโทคอสเนี่ยมีความหมายถึงคนอนัถาคนไร้ที่พึ่งคนสิ้นไร้ไม้ตอกคนหน้าอเนจอนาถเป็นคนที่ต่ำชั้นที่สุดในสังคมคนเหล่านี้ครับเขารู้ตัวครับว่าเขาเป็นคนยากจนแต่คำว่าโทคอสในภาษากรีกเนี่ยนะครับมันมีความหมายรวมไปถึงความยากจนฝ่ายจิตใจด้วยความแร้นแค้นฝ่ายจิตใจความน่าอเนจอนาถความน่าสงสารฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นพระเยซูมาเพื่อที่จะให้เลยครับพระเยซูมาเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานป
เป็นข่าวดีที่ไปถึงคนที่ทั้งยากจนฝ่ายร่างกายและยากจนฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณอันนี้เป็นความหมายประการถึงคนกลุ่มแรกคนกลุ่มที่สองครับพระเยซูมาเพื่อประกาศกับพวกเฉลยคนที่ถูกบีบบังคับภาษากรีกนะครับก็ใช้คำว่าไอมาโลทอสหมายความว่าคนที่เป็นทาสตลอดชีวิตครับคนที่ถูกขายเป็นทาสเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะหลุดออกจากทาสได้ถ้าไม่มีใครมาไถ่เขาเพราะเยซูเป็นผู้ที่ไถ่เขานะครับออกมาให้เป็นอิสระในขณะเดียวกันหมายถึงคนที่ต้องขังเป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำถามว่าใครเป็นคนรับโทษแทนรับความตายแทนเพื่อให้เรารอดคำตอบคือพระเยซูคริสต์นี่คือข่าวดีข่าวดีสำหรับคนธรรมดาทั่วไปก็คงจะไม่ใช่ข่าวดีแต่ถ้าข่าวดีนี้ตกไปในหูของคนเฉลยเป็นยังไงครับเขามีความหวังขึ้นมาทันทีพี่น้องเคยดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับเฉลยในสงครามโลกครั้งที่สองเฉลยของนาซีเยอรมันนะครับเขาจะมีการฆ่าตัวตายของเฉลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีความหวังมีวันหนึ่งครับลมพัดพายุนะครับปลิวมีกระดาษแผ่นหนึ่งครับลอยข้ามนะครับลอยข้ามกำแพงรั้วของสถานกักกันลอยออกมาครับเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เล็กๆนะครับจะเป็นการตั้งใจของฝ่ายพันธมิตรหรือไงก็ไม่ทราบนะครับแต่กระดาษเนี่ยลอยมาลอยเข้ามาอยู่ในสถานกักกันนี้และกระดาษชิ้นนั้นนะครับเป็นเศษกระดาษเล็กๆได้บอกว่าเยอรมันกำลังเริ่มแพ้แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีศาสตราจารย์คนหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าไปอยู่ในสถานกักกันนั้นเป็นศาสตราจารย์นะครับที่สอนและมีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ทางจิตวิทยาเขาถูกจับเหมือนกันครับและเขาก็เริ่มสังเกตดูครับหลังจากที่ความหวังชิ้นเล็กๆเนี่ยปลิวเข้ามาอยู่ในสถานกักกันเนี่ยคนเริ่มฆ่าตัวตายน้อยลงครับพี่น้องนี่คือความหวังของเฉลยเพราะฉะนั้นพระเยซูมานะครับพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะรักษาคนที่รู้สึกว่าตัวเองดีแล้วแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่รู้ว่าตัวเองป่วยให้รอดให้หายเพราะฉะนั้นเราเองนะครับปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นปรารถนาที่จะอยู่ในปีแห่งการโปรดปรานนี่นะครับเราเองเนี่ยจะต้องรู้ว่าเราขาดครับเรายังไม่เต็มครับเรายังมีความบกพร่องอยู่เรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะเรายังต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณอีกมากมายครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราขาดพระเจ้าจะเติมเต็มเราอาเมนไหมครับพี่น้องเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องกลับใจใหม่พระเจ้าจะช่วยเราถ้าเรามีใจกับพระเจ้าพระเจ้ามีทางแน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีแห่งความโปรดปรานสำหรับคนที่กลับใจใหม่สำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองบกพร่องสำหรับตัวเองสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองนั้นยังไม่ถึงมาตรฐานที่ดีของพระเจ้าจริงๆพวกที่3ครับพวกคนตาบอดคนตาบอดมี2อย่างครับตาบอดฝ่ายร่างกายมองไม่เห็นแต่อีกประเภทหนึ่งคือตาบอดในด้านจิตใจเขาไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรควรนะครับเขาเลือกฟังในสิ่งที่เขาอยากฟังเขาเลือกพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดเขาไม่มีมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมจิตวิญญาณของเขาเนี่ยมืดบอดเขาไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวคนเหล่านี้นะครับคือคนที่มืดบอดแล้วพระเยซูบอกข่าวดีกับเขานะครับกับพวกชาวนาซาเร็ธซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นญาตินะครับเป็นพี่น้องที่อยู่ในเมืองเดียวกันกับพระเยซูนั้นพระองค์นำข่าวดีมานะครับเพื่อช่วยเขารอดพ้นจากความผิดบาปรอดพ้นจากบึงไฟนรกพระองค์ประกาศอิสรภาพนะครับประกาศการอภัยโทษนะครับและการล้างความผิดบาปเนี่ยพระเยซูนำข่าวดีมาประกาศประกาศอิสรภาพคือการยกบาปและปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของผีมารซาตานครับพี่น้องครับก่อนที่คนจะรับเชื่อพระเจ้านะครับพี่น้องเห็นสเต็ปตรงนี้ไหมครับเขาจะต้องรับฟังข่าวประเสริฐก่อนข่าวดีก่อนนะครับเขาจะต้องรู้ว่าการยกโทษบาปนั้นคืออะไรและเขาจะต้องถูกปลดปล่อยออกจากการถูกผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วที่เขาเคยเป็นทาสมันมาก่อนนี่คือสิ่งที่พระเยซูประกาศนี่คือข่าวดีที่พระเยซูประกาศแล้วพระเยซูก็ประกาศปีแห่งความโปรดปรานนะครับปีแห่งความโปรดปรานในประเด็นที่3ก็คือปีแห่งความโปรดปรานคือปีที่พระเจ้าพอพระทัย
นะครับช่วงเวลาที่มีการถวายบูชาในพระวิหารครับเป็นปีแห่งความโปรดปรานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยนมัสการพระเจ้าที่เที่ยงแท้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับอิสราเอลนั้นเชื่อฟังพระเจ้าด้วยพระบัญญัติของพระเจ้าที่ส่งผ่านมาทางประกาศกหรือผู้เผยพระชนะนี่คือชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าและจะเป็นชีวิตที่ทำให้เป็นปีแห่งความโปรดปรานนะครับปีแห่งความโปรดปรานยังมีความหมายในอีกด้านหนึ่งก็คือเราจะต้องต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีชาวนาซาเร็ธเนี่ยนะครับเมื่อพระเยซูบอกปีแห่งความโปรดปรานเขาไม่ต้อนรับพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดีแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขากลับต้อนรับพระองค์ด้วยการผักใสไล่ส่งแทนที่จะต้อนรับขับสู้ด้วยความชื่นชมยินดีเขาผักใสไล่ส่งพี่น้องครับปีแห่งความโปรดปรานที่จะมาถึงเราในเร็วๆนี้นะครับจะมาถึงในวันนี้นะครับเราจะต้องต้อนรับด้วยความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเราต้องต้อนรับด้วยความรู้สึกว่าเราอยากจะให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับเราจะต้องต้อนรับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าสามัคคีธรรมพี่น้องเราต้องน้อมสักการพระเจ้าอย่างถูกต้องเรามาดูกันนะครับว่าการตอบสนองของประชาชนทำยังไงพระคัมภีร์บอกว่าคนทั้งปวงก็กล่าวชมเชยพระเยซูก็มีพวกหนึ่งเห็นด้วยครับเนี่ยกล่าวชมเชยพระเยซูประหลาดใจด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยพระคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์พระเยซูเจ้าพี่น้องครับเราจะต้องรู้สึกเสมอนะครับว่าผู้คนตอบสนองต่อชีวิตของเรามีอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่งคือชื่นชมแต่อีกประการหนึ่งครับเขาบอกว่าคนนี้เป็นลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพ่อเขาเนี่ยพวกเราก็รู้จักดีและรู้ว่าไม่มีการศึกษาสูงหรอกเป็นเพียงลูกของโยเซฟช่างไม้จนนี่คือการประชดประชันใช่ไหมครับแม้ว่าสิ่งที่พระเยซูสอนนั้นน่าฟังและมีสาระมากมายทีเดียวที่เขาเก็บแล้วจะเป็นประโยชน์แต่พวกเขาไม่ยอมรับและไม่เชื่อสาเหตุก็คืออะไรครับสาเหตุก็คือว่าเมื่อไม่ยอมรับไม่เชื่อก็ขุดคุยว่าเนี่ยพ่อเขาโยเซฟพวกเราก็รู้จักนะรู้แม้กระทั่งว่าแม่เขาเนี่ยชื่อมารีพี่น้องชายหญิงของเขาเนี่ยนะครับน้องๆของพระเยซูคือยากอบโยเซฟซีโมนยูดาสและพี่น้องน้องสาวก็อยู่กับเราพวกเขาไม่เชื่อเพราะยอมรับไม่ได้ว่าถ้อยคำที่น่าฟังนั้นจะออกมาจากตระกูลที่ยากจนถ้อยคำแห่งความรอดจะมาจากตระกูลที่ยากจนเพราะเขาวัดคุณค่าของคนที่ความยากจนหรือไม่ยากจนถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้รับการยอมรับพวกเขาทราบว่าพวกเขาไม่ยอมรับพระองค์ก็ดักพระเยซูก็ดักขอพวกเขาว่าท่านคงจะกล่าวคำบำเพ็ญแก่เราเป็นแน่ว่าหมอเอ๋ยจงรักษาตรงเองเถิดพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าดีจริงนะทำไมแกยังจนอยู่ล่ะเห็นไหมครับนี่การเปรียบเปรยพี่น้องครับพวกเขารู้จักกำพืชของพระเยซูเขารู้จักว่าพระองค์มาจากไหนประกอบอาชีพอะไรฐานะอะไรมีการศึกษามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ไม่ยอมรับเข้าตำราครับก็คือว่าเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเรารู้จักนิสัยใจคอความสามารถพื้นเพเบื้องหลังและเราไม่ยอมรับเขานะครับคนไทยก็หันไปใช้ของนอกแทนครับของไทยก็เลยไม่ค่อยซื้อกันเพราะว่าเนี่ยรู้เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นงั้นเป็นงี้แต่ไม่รู้หรอกครับว่าของนอกที่ขึ้นห้างราคาแพงๆเนี่ยอาจจะมีคุณภาพไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่พี่น้องครับการไม่ยอมรับนะครับเป็นอคติและผมอยากจะบอกว่าเป็นอวิชชาประการที่สองครับพวกเขาอิจฉาพวกเขาทนเห็นคนบ้านเดียวกันดีกว่าเด่นกว่าดังกว่าไม่ได้เมื่อพวกเขามีอคติและไม่ยอมรับคนบ้านเดียวกันเช่นนี้พระเยซูจึงพี่น้องฟังดีนะครับพระเยซูจึงปฏิเสธที่จะทำการอัศจรรย์ในท่ามกลางพวกเขานี่คือความน่าสงสารน่าสมเพชน่าเสียดาย
พียงครับในวันนี้ผมเชื่อแน่ว่าพระเยซูกำลังทำการอัศจรรย์ในคริสตจักรวัฒนาของเราพี่น้องเชื่อไหมครับพระเยซูกำลังขับเคลื่อนคนที่เข้ามารับเชื่อพระเจ้าและชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงและคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยก็นำคนอีกมากมายมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้ากำลังเคลื่อนคริสตจักรวัฒนาของเราพี่น้องครับและเมื่อพระเจ้ากำลังเคลื่อนคริสตจักรวัฒนาของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องช่วยกันนะครับแบกภาระซึ่งกันและกันเราจะต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับน่าเสียดายที่ชาวเมืองนาซาเร็ธก็แทนที่จะสำนึกผิดครับเขากลับโกรธลุกฮือและท่านอ่านต่อไปเขาคิดจะกำจัดพระเยซูเสียด้วยซ้ำนี่คือความน่าสงสารครับเขาไม่ได้รับพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นนะครับและเขารับไม่ได้ที่พระเยซูนะครับเปรียบเทียบตัวเองกับอิสยาห์เขารับไม่ได้ที่พวกเขาเนี่ยถูกเปรียบเทียบกับคนในยุคสมัยของเอลียาพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องจะรู้นะครับว่าคนในสมัยเอลียาเนี่ยเป็นยังไงครับคนยิวพวกนั้นในรัชสมัยของกษัตริย์อาหับครับเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวเลยครับนะครับและท่านคุ้นไหมครับราชินีเยเซเบลเนี่ยเป็นราชินีที่ดุร้ายที่สุดโหดร้ายที่สุดนี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอิสยาห์ประกาศผู้เผยพระชนะของพระเจ้าในช่วงนั้นพวกเขารับไม่ได้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยพวกเขาเป็นคนอิสราเอลในสมัยนั้นเป็นคนที่ตกต่ำที่สุดรับไม่ได้ครับและสำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเขาเนี่ยดูหมิ่นสิ่งที่พระเยซูสอนเขาอยู่คืออะไรครับพระเยซูสอนว่าข่าวดีนั้นจะมาถึงคนต่างชาติถ้าเราไม่รับข่าวดีจะมาถึงคนต่างชาตินั่นหมายความว่าถ้าเรายังคว่ำขันของเราอยู่นะครับเรายังไม่หงายขันที่รับนะครับเมื่อพระคุณนะครับที่ลงมาเหมือนกับหาฝนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่หงายชามเราเนี่ยที่จะรับหรือหงายขันที่รับเนี่ยมันจะเป็นไงครับเราคว่ำขันพระคุณก็ไหลไปทางอื่นนี่คือแผนการของพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงโปรดปรานคนต่างชาติแต่พระองค์ไม่เคยทิ้งคนของพระองค์เลยครับเมื่อคนของพระองค์กลับใจใหม่และนี่คือรุ่งอรุณแห่งข่าวดีความรอดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับว่าข่าวดีวันนี้คือปีแห่งการโปรดปรานเราจะรับข่าวดีนี้และรับเปลี่ยนความโปรดปรานนี้ก็คือชีวิตของเราต้องเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นที่ไหนครับเริ่มต้นที่ต้องมีสามัคคีธรรมที่ถูกต้องกับองค์ผู้เป็นเจ้าต้องมีสามัคคีธรรมที่ถูกต้องกับพี่น้องครับและต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อปีแห่งการปลดปล่อยดวงวิญญาณนั้นจะมาถึงชีวิตของพวกเราคริสตจักรของเรานะครับทุกวันเนี่ยผมมองไปนะครับอยู่ประมาณอยู่ที่280ในวันนี้นะครับเราอยากจะให้มีคนมาเต็มไปหมดให้เกิดเปิดหลายๆรอบถามว่าทำไมครับถามว่าอาจารย์ศึกษาต้องการทำยอดเหรอครับไม่ใช่ครับเราต้องการที่จะนำดวงวิญญาณมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากที่สุดเกิดผลมากถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือนิมิตของคริสตจักรของเราจะต้องเป็นคริสตจักรที่เปิดประตูออกมุ่งสู่ชุมชนประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าด้วยการให้นะครับเป็นผู้ให้คำหนุนใจเป็นผู้ให้การช่วยเหลือเป็นผู้ให้การเล้าโลมให้คำแนะนำให้การแบ่งปันแม้แต่ถวายทรัพย์ถวายชีวิตของเราถ้าเราทำได้เราก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้โปรดปรานของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะอธิษฐานด้วยกันว่าเราจะขอให้ปีนี้เป็นปีที่พระเจ้าจะโปรดปรานเราและเราจะกลายเป็นปีแห่งความโปรดปรานของพระองค์อาเมนขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่225
ขอบคุณพระเจ้าผู้ชี้ทางบริการโดยเราจะร้องข้อที่1 2และ4ค่ะทศางและการถวายทรัพย์จากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ19ถึงข้อ21อย่าสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยโอกาสถวายทรัพย์และทสางขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงสรรเสริญระหว่างถวายทรัพย์บทที่202ขอพึ่งพระทุกโมงยามนั่งร้องThank you.
ประชุมร้องท่อนที่4อีกครั้งหนึ่งนะคะข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับสารพัดสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้อย่างพอเพียงสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอบัดนี้ข้าพเจ้าขอคืนทรัพย์สางสู่ท้องพระคลังของพระองค์และการมอบถวายทรัพย์ส่วนเกินจากทรัพย์สางนี้เพื่อที่จะทำให้แผ่นดินของพระเจ้ารับการขยายออกไปเพื่อที่ให้ผู้ที่ทุกข์ใจมีความเหน็ดเหนื่อยมีความหิวกระหายมีความต้องการได้รับการทรงนำและได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์นี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ให้กับพระองค์และทุกวิญญาณจิตที่วางอยู่บนแท่นบูชานี้กราบทูลอธิษฐานมอบถวายในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่216เมื่อหักขนมปังสำแดงพระองค์ข้อเชื่อของอัครธรรมทูตซึ่งปรากฏอยู่ในเพลงไทยนมัสการด้านหน้าหน้าค
และในบนจอให้เราประกาศพร้อมกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนติอัสพิลาตปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนและมรณาทรงอยู่ในวัยในอุโมงค์ทรงขึ้นสู่วันในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายโลกเจ็ดเมื่อก่อนจะทับเรื่องขวาของพระเจ้าผู้ลงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์บริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนการถูกไถ่โทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนขอเชิญนั่งพี่น้องที่รักการที่เราได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าณโต๊ะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสสั่งไว้พระองค์ทรงเป็นผู้สถาปนาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นี้เราระลึกถึงความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายและแก่คนทั้งปวงเราระลึกถึงเวลาแห่งการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากความผิดบาปเราระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ที่ทรงกระทำประทานไว้แก่เราฝ่ายเราสัญญาว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์ตลอดไปเรามีชีวิตอยู่ในพระองค์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเถาองุ่นเราทั้งหลายเป็นแขนงเรามีชีวิตอยู่ได้โดยพระองค์เท่านั้นเชิญพี่น้องที่ได้รับบัพติศมาเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรทุกแห่งท่านเป็นคริสตจักรสากลบริสุทธิ์ได้ร่วมพิธีนี้สำหรับผู้ที่รับเชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้รับบัพติศมาหรือว่าเด็กๆลูกหลานที่ได้รับบัพติศมาเด็กแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศความเชื่อเป็นสมาชิกสมบูรณ์ก็ขอให้งดรับขนมปังและน้ำองุ่นในพิธีนี้ก่อนเมื่อท่านได้เข้าสู่พิธีพันธสัญญาคือพิธีบัพติศมาและพิธีประกาศความเชื่อแล้วนั้นเป็นเวลาที่สมควรที่เราหลายจะได้ร่วมพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นี้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาที่เราทั้งหลายใคร่ครวญได้พิธีในวันนี้เป็นพิธีแรกของปี2016ที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเราอีกครั้งหนึ่งทบทวนถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องที่เราจะสัญญากับพระองค์สิ่งที่เราทำไม่ได้ให้เราขอกำลังจากพระเจ้าสิ่งที่เราหรือว่าความรักของเราที่มีต่อพี่น้องที่ยังขาดอยู่ให้เราเพิ่มเติมโดยรักของพระผู้เป็นเจ้าเราใช้เวลานี้อธิษฐานสักครู่หนึ่งข้าแต่พระเจ้าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดวันคืนที่ผ่านพ้นไปข้าแต่พระเจ้าพิธีในเช้าวันนี้พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งหลายร่วมโต๊ะกับพระองค์เป็นพระคุณขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานเกียรติแก่พระองค์ทั้งหลายได้ร่วมโต๊ะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าทั้งหลายขอสารภาพในความผิดบาปต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาในความอ่อนแอของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ไม่ได้กระทำตามพระทัยของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์หลายที่จะยึดมั่นในพันธสัญญาของพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรักพระองค์รักพี่น้องด้วยความรักอย่างที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดให้พิธีนี้ทำให้ของหลายอิ่มเอิบฝ่ายจิตวิญญาณโปรดให้ของหลายได้ลึกถึงว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพนักกรที่พระองค์จะทรงใช้ในสังคมและโลกนี้ขอถวายเกียรติทั้งยศทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์รับประทานอาหารกับสาวกของพระองค์
พระองค์ทรงหยิบขนมปังขึ้นมาครั้นโมทนาคุณแล้วพระองค์ก็จึงทรงหักออกและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นเทิดระลึกถึงเราขอพี่น้องรับขนมปังนี้ไว้และเราจะรับประทานพร้อมกันรับประทานเป็นการน้อมรำลึกถึงความรักขององค์พระเจ้าพร้อมกันข
ครั้นรับประทานแล้วพระเยซูทรงหยิบถ้วยด้วยการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อทั้งหลายดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราThank you.
ชุมที่จะยืนขึ้นนะครับเราจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพันธสัญญาใหม่นี้และเราจะรับพิธีนี้ด้วยความสำนึกและขอบพระคุณพระองค์เชิญครับร่วมใจที่ฐานและรับพระพรขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ความสนิทสนมการเล้าลมใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับประชากรของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ต่อจนครอบครัวของข้าพงศ์ทั้งหลายนับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนนั่ง